แพชชั่นความห่วงใยครับมันมากๆไม่มีกรอบความสนุกของ Mfect พี่ต้องบอกว่ามันคือความหลากหลายสวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับปัจจุบันทำหน้าที่เป็น CTO นะครับ Chief Transformation Officer ให้กับบริษัท MFEC จำกัดมหาชนนะครับในธุรกิจเราเรียกว่าเป็น System Integrator นะครับหรือ SI นะครับได้มีโอกาส provide solution แล้วก็เทคโนโลยีนะครับให้กับองค์กรขนาดใหญ่องค์กรมหาชนนะครับโดยที่ผ่านมาก็จะเป็นเบื้องหลังซะมากกว่านะครับเราจะมาเล่าว่าเบื้องหลังความ success ของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเริ่ม behind success ของเราครับผมว่าเป็นการพัฒนาสังคมครับผมการเข้าไปมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ทีมงานค่ะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังมีโอกาสได้ทำโจทย์ที่มัน high complexity นะสวัสดีครับชื่อจริงชื่อณัฐพรโสพลนะครับชื่อเล่นชื่อบาสปัจจุบันอยู่ทีม Information Security นะครับได้โอกาสหรือความไว้วางใจจากลูกค้าเนี่ยให้เข้าไปพัฒนาระบบที่เป็นสเกลใหญ่ๆของระดับประเทศดังนั้นกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะมีหลายอินดัสทรีมากเลยระบบต่างๆที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ทํางานร่วมกันในอนาคตได้ในระยะยาวความซักเซสของ Mfect เนาะเรื่องของทีมเวิร์คเลยต้องมีการทํางานร่วมกับทีมอื่นนะครับทุกคนมีความทุ่มเทในงานแล้วก็เรามีการคุยกันอยู่ตลอดมีการสื่อสารเรื่องของเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้งานมันส่งมอบได้สุดท้ายงานมันก็ซักเซสอะแล้วเราเองอะก็เป็นบริษัท IT ชั้นนําที่ดูแลทุกอย่างที่เป็นแบบ end to end เลยinfrastructure ทั้งหมด network security นะครับเรื่องของ cloud บาง solution ที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ย effect จะได้โอกาสจากลูกค้าเสมอเข้าไปช่วยคิดเข้าไปช่วยทำแล้วก็ทำให้มัน success นะครับมันก็เอาไปตอบโจทย์คนในประเทศนี้นี่แหละคนทุกเพศทุกวัยก็จะได้มาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่สามารถผลักดันความสำเร็จเหล่านี้นะครับผ่านพนักงานของเรานะครับเราลองมาดูนะครับว่า power of people ของ effect เป็นยังไงครับความเก่งหลากหลายด้านทางเทคโนโลยีค่ะความหวงใหญ่ครับทีมเวิร์คนะครับความมีกิเวอร์ของทุกคนครับสวัสดีค่ะพี่ณัฐโภชนาถภาชยุทธนะคะหัวหน้าทีม Business Solution ของบริษัท Mfect คน Mfect มีอย่างคือมากประสบการณ์แล้วก็คนที่หลากหลายแล้วก็มีทั้งซีเนียร์และจูเนียร์ความมากประสบการณ์ตรงนั้นพี่มองว่ามันคือเหมือนกับเป็นคัมภีร์ที่เราสะสมความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวไอ้ตรงจุดนี้แหละเอามาเรียนรู้แล้วก็เดินทางที่ถูกต้องและพัฒนาไปให้ดีขึ้นได้ต้องบอกว่า Mfect เนี่ยมีเทคโนโลยีอยู่หลากหลายแขนงหลากหลายเอเรียข้อดีของตรงนี้คือเราได้ฝึกฝนได้มองในต่างแองเกิลกันและคอมพลีเมนต์กันให้เกิดความเติมเต็มแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเป็น Right Fit Solution ให้กับลูกค้าคน Mfect เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามีสกิลในหลากหลายด้านของเทคโนโลยีแต่เราต้องพัฒนาเรื่องของ Soft Skill ด้วยแล้วก็ส่งต่อตรงนี้ไปให้ลูกค้าเราแล้วก็โซลูชันที่เราตอบโจทย์ลูกค้าเราก็ไปตอบโจทย์ในสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมเหมือนกันที่ Mfect นะครับเราเชื่อในความเป็นอิสระเราเชื่อว่าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจึงพยายามสร้างสรรค์ Career Path ที่มีความเป็นส่วนตัวนะครับสามารถออกแบบได้เองการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ครับผม Mfect มีเขาเรียก Express Way ให้น้องๆแล้วกันคนไหนที่มีความสามารถโอกาสแล้วก็ศักยภาพพี่ว่ามันคือเรื่องของ Test and Learn นะฮะคือเราต้องเรียนทั้ง Hard Skill แล้วก็ Soft Skill สวัสดีค่ะน้ำหอมนะคะนารดามานะวัฒนากิจผมทำอยู่ในทีม Corporate Communication and Branding ก็คือดูแลภาพรวมของการสื่อสารองค์กรแล้วก็ภาพลักษณ์องค์กรค่ะสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันปัจจุบันเนี้ยก็คือให้คุณค่าและความสำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของคนพอเขาเจอคนที่ใช่เขาก็ผลักดันแล้วก็เขาเติบโตได้นะที่ Mfect เนี่ยค่ะการใช้ความเป็นจูเนียร์ให้มันเป็นโอกาสเราในตอนนั้นเด็กคนจะได้ทำนอกเหนือจาก job description ที่วางไว้อะไรเงี้ยบวกกับความจริงใจที่หัวหน้าให้เราหัวหน้ามองว่าเฮ้ยคนนี้มันพร้อมและเขาก็พร้อมผลักเราเลยเราก็แค่ก้าวกระโดดบนบันไดที่แบบมันค่อนข้างเป็นรากฐานที่มั่นคงอะไรเงี้ยสังคมไทยอ่ะคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาใหม่อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าทุกวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นความท้าทายใหม่ๆที่ทั้งเราทั้งองค์กรก็น่าจะได้แบบเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เติบโตไปพร้อมกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการทำงานอย่างมากมายนะครับฉะนั้น environment ที่เราสามารถสร้างสรรค์แล้วก็สนับสนุนให้พนักงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญมากครับให้พนักงานเนี่ยได้พัฒนาตัวเองออกมาสามารถที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เพื่อร่วมงานค่ะถ้าไม่มีเพื่อร่วมงานเราทำงานคนเดียวไม่ได้แน่นอนค่ะอิสระในการทำงาน
ชื่ออิทธิกรอนันทนิชยาครับผมหรือเรียกผมว่าปอนนะครับผมอยู่ตำแหน่ง IoT Business Development ของบริษัท MFEC จำกัดมหาชนครับผมชอบ environment ที่ว่าให้พนักงานเนี่ยได้พัฒนาตัวเองออกมาและ Impact เนี่ยก็เป็นตัวที่ทำให้พนักงานเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพตัวนั้นน่ะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมคิดว่ามันเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพตัวเองออกมาหรือเราอยากที่จะรู้ในสายงานของเราให้ลึกมากขึ้นเป็นคล้ายนึงที่ผมคิดว่า Impact เนี่ยต้องการเลยนะครับด้วยตัววัฒนธรรมนะครับผมเป็นองค์กรที่ให้แบบคนเนี่ยที่มีความสามารถที่มันแตกต่างกันน่ะได้เข้ามาอยู่ร่วมกันสร้างโปรเจกต์วิวโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยขึ้นมาด้วยกันผมคิดว่า Impact เนี่ยก็จะมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับคนที่มีแพชชั่นในการทำงานและมีแพชชั่นในสิ่งที่อยากทำได้ครับผมเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้กับทุกคนแล้วกันเนาะคือผมเชื่อว่าที่เนี่ยจะเป็นที่ที่ทำให้ได้มาลองทำอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้ว่าเราจะทำได้อะไรเงี้ย Impact เป็นบริษัทที่ให้พื้นที่ให้โอกาสมีวิชาเอกวิชาโทนะในเชิงเทคโนโลยีให้คุณได้เลือกให้เทสแคปาบิลิตี้เทสโพเทนเชียลนะแล้วก็ดูว่าฉันเก่งด้านไหนทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นเราความเป็น Impact นะครับท่านใดสนใจอยากจะมารับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเราก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับพวกผมรอทุกท่านอยู่ครับ